่วงที่2สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นรถยนต์ Toyota หลังจากช่วงที่แล้วพาท่านผู้ชมได้ร่วมไปกับคณะคาราวานแรลลี่4จังหวัดล้านนาที่ผมเองก็อยู่ในคณะนั้นด้วยนะครับเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว4จังหวัดทางภาคเหนือมีลำปางลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจบที่ปายเพราะว่าที่นั่นมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าปาย International Music Festival 2016นะครับก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวในช่วง low season นะครับการไปเที่ยวในช่วงนี้ก็คงอาจจะได้รับอะไรที่พิเศษกว่าในช่วงเทศกาลนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของผู้คนไม่พลุกพล่านมากนะเรื่องของที่พักไม่ต้องแย่งกันอาหารนี่ก็คงจะไม่ต้องรอช้าหรือว่าการเดินทางอาจจะไม่ต้องติดขัดอะไรเลยก็ได้นะฮะก็หาเวลาท่องเที่ยวกันจะเป็นช่วงไหนวันไหนเวลาไหนก็ออกแบบการท่องเที่ยวของตัวเองได้เลยนะครับของผมเองก็เดินทางไปกับคณะคาราวานครับก็ไม่มีอะไรก็ตามเข้าไปเขาเป็นผู้นำก็นำผมไปในสถานที่ที่ผมอยากจะไปมากที่สุดนะครับที่อยู่ทางภาคเหนือก็คือวัดพระธาตุหาริบุญชัยวรมหาวิหารนะครับที่อยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งใครที่เกิดปีละกานะครับผมเองก็เกิดปีละกาเขาบอกว่าเพื่อเป็นสิริมงคลให้ไปสักการะที่วัดแห่งนี้จะได้เป็นมงคลจะได้สมหวังหรือว่าจะได้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ใจเองก็คิดอยากจะไปอยู่แล้วแต่มาหาโอกาสไปไม่ได้จนมาครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสไปก็เลยตั้งใจเป็นพิเศษที่จะเข้าไปเยี่ยมชมวัดแห่งนี้และเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ณสถานที่แห่งนั้นเชิญท่านชมเดินทางไปพร้อมกับผมอีกครั้งหนึ่งกับวัดพระธาตุหาริบุญชัยวรมหาวิหารครับและที่นี่คือวัดพระธาตุหาริบุญชัยใครเกิดปีละกาเช่นเดียวกับผมเขานิยมจะมาสักการะกราบไหว้ที่วัดพระธาตุหาริบุญชัยกันครับผมนะครับพระธาตุหาริบุญชัยเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำพูนมานานนับพันปีเลยนะครับจัดเป็นพระธาตุที่เก่าแก่ที่สุดของทางภาคเหนือพระสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาทิตย์ยราชหรือประมาณพุทธศตวรรษที่17ซึ่งช่วงนั้นนครหาริบุญชัยมีความรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมอย่างมากองค์พระธาตุมีลักษณะศิลปะแบบล้านนาปิดด้วยทองจังโกสีเหลืองอร่ามทั้งองค์ภายในประดิษฐานพระเกศบรมธาตุซึ่งบรรจุอยู่ในโกรธทองคำชั้นหนึ่งบริเวณโดยรอบองค์พระธาตุจะมีซุ้มกุมภันฑ์และฉัตรประจำทั้ง4มุมนอกจากพระธาตุเจดีย์หาริบุญชัยแล้วภายในบริเวณวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเช่นบริเวณด้านหน้าวัดซึ่งเป็นซุ้มประตูโขงท่าสิงประตูทางเข้าสู่เขตพุทธวาสซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสวยงามยอดหลังคาสร้างเป็นทรงปราสาทซ้อนกันหลายชั้นและมีปูนปั้นรูปสิงอยู่ด้านหน้าซุ้มประตูนี้จึงได้ชื่อว่าซุ้มประตูโขงท่าสิงนั่นเองครับถัดจากซุ้มประตูเข้ามาเราจะเห็นพระวิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ถึง3องค์ด้วยกันภายในตกแต่งด้วยลวดลายวิจิตรงดงามส่วนทางด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวงเป็นที่ตั้งของหอธรรมและหอพระไตรปิฎกสิ่งปลูกสร้างตามแบบศิลปะล้านนาประดับด้วยไม้แกะสลักปิดทองและกระจกอันสวยงามซึ่งตามหลักฐานศิลาจารึกคาดว่าสร้างขึ้นราวพ.ศ. 2053โดยพระเมืองแก้วกษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ผมเองก็ได้มีโอกาสไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับวัดพระธาตุหาริบุญชัยวรมหาวิหาร
็มีพระราหูครับแล้วก็มีพระนางจามเทวีซึ่งเป็นธิดาแห่งเมืองละโวซึ่งพระนางจามเทวีนั้นเคยได้ปกครองเมืองเป็นพระองค์แรกด้วยครับจากนั้นนครหริพุนชัยก็มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อกันมาหลายพระองค์ยาวนานกว่า600ปีก่อนที่จะตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรล้านนาที่ต่อมาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกกว่า200ปีนะครับหลังจากที่ทำจิตทำใจสบายสบายกับการที่ได้เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสถานที่นัดหมายที่แห่งนั้นแล้วการนัดหมายหลังจากอิ่มบุญก็ต้องอิ่มท้องกับเมนูอาหารอร่อยๆที่ครัววันดีนะครับก็อยู่ที่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลลำพูนครับผมก็มุ่งตรงผ่านโรงพยาบาลลำพูนไปโรงพยาบาลซ้ายนะครับผ่านตรงไปประมาณสัก2กิโลนะครับครัววันดีทางด้านขวาหาง่ายมากและข้างในนั้นก็มีเมนูอาหารมากมายโดยเฉพาะครั้งนี้มีอะไรมาให้ผมและเพื่อนๆได้ลองชิมกันบ้างชมได้เลยครับพื้นเมืองที่อร่อยมากขนาดนี้ต้องถามคนแถวนี้ก็ได้ว่าอร่อยยังไงแต่ถ้าถามผมว่าอร่อยขนาดไหนชาวบ้านเรียกติดใจเลยดีกว่าเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่มีงานเลี้ยงคณะแรลลี่ที่นี่ผมมาไม่ทันไปหลงอยู่ที่แจ้ซ้อนนะครับก็เลยห่อข้าวไปทานที่โรงแรมมีไส้อั่วแกงฮังเลลาบหมูพื้นเมืองถึงก็ต้องบอกว่าเช้านี้ผมมาปากท้องที่นี่อีกสักหนึ่งเมนูมากมายที่ร้านครัววันดีแห่งนี้มีไว้บริการท่านผู้ที่ได้มาที่ร้านเมนูเยอะมากแดงนี่อะไรเนี่ยไส้อั่วนี่อะไรนะที่ออดอันเดอร์เมืองออดเดอร์เมืองออดเดอร์เมืองนี่แกงฮังเลเมื่อคืนโดนไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังสนิทปังอะไรเนี่ยสาหร่ายน้ำจืดมีไฮโดรบิน่าเปล่าเนี่ยปังนี่ปลาทับทิมก็รู้ว่าปลาทับทิมแล้วอะไรปลาทับทิมซีอิ๊วมีลำไยด้วยนี่ไงลำไยนี่ไงลำไยลำไยมีผักเคียงเด็กกล่าวอะไรต่อมาเลยนอกจากนี้กินดีกว่าแมงกระชอนอีกอย่างนึงครับผมอุ้ยมันจอดแถวบ้านเรียกว่าจิ้งกุ่งเคยไปกินที่บ้านพี่ไทยธนาวุฒิครัววันดีลำพูนถ้ามาที่นี่แล้วเก็บท้องไว้อีกนิดนึงทานไอ้ครีมครับผมนี่เหมือนในรูปเด้ตั้งใจทำให้คุณได้อิ่มอร่อยในรสชาติของติ่มและความสวยงามที่จะถูกย่อยสลายไปในไม่ช้าไอศกรีมมะพร้าวที่ทำมาจากมะพร้าวแหละครับไอศกรีมที่ลูกชิดช่วงที่2สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นรถยนต์โตโยต้า